วัสดุแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องพลังงานนะครับที่ทางท่านดร.รงค์ได้เกริ่นไว้เมื่อกี้เดี๋ยวผมจะใช้เวลาฉายภาพให้ทางพี่ๆสื่อมวลชนให้พวกเราที่เป็นเกียรติมาร่วมงานในวันนี้ให้เห็นภาพนะครับว่าในความเป็นกลุ่มเทคโนโลยีวัสดุแล้วก็กลุ่มพลังงานเนี่ยเราทำอะไรกันอยู่บ้างนะครับก็อย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการสวทช.ดร.รงค์ได้ให้ข้อมูลไปนะครับเราก็คงยังมี40เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานหลักสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราพยายามจะมองในภาพของการสร้างความเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันจากศาสตร์ที่เป็นความเข้มแข็งของแต่ละฐานเดิมนะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกันในระหว่างสวช.ด้วยกันและร่วมงานกับหน่วยงานภายนอกด้วยเป้าหมายหลักเพื่อที่จะสร้างใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมที่ดีนะครับฐานในสิ่งที่ M-Tech มีมาก็คือทางด้านวัสดุศาสตร์และก็เทคโนโลยีการผลิตซึ่งเราทำงานเกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศมากนะครับหลายๆท่านคงรู้ว่าประเทศไทยในสมัยหนึ่งเราพูดกันเราเป็นที่กล่าวขานกันเป็น Detroit of Asia เป็นฐานการผลิตยานยนต์ซึ่งในห่วงโซ่ของธุรกิจเนี่ยประกอบไปด้วยอุตสาหกรรมหลากหลายมากมายไล่ย้อนลงมาเกี่ยวข้องกับวัสดุทั้งนั้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งอันนึงที่เราทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเรามีพื้นฐานทางด้านการออกแบบวิศวกรรมนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มที่ทำทางด้านพลังงานจนเติบโตขึ้นมาจากฐานที่เป็นศาสตร์ทางด้านวัสดุแล้วก็ขยายผลไปเกี่ยวข้องกับทางด้านวิศวกรรมสาขาอื่นไม่ว่าจะเป็นทางเคมีทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวก็จะพอเล่าเป็นตัวอย่างให้เราได้ฟังไว้นะพยายามอยากจะให้เราเห็นภาพง่ายๆคงไม่ได้เป็นการมาพูดในเชิงวิชาการสับยากๆจะไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะม้วนกลับสุดท้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากพื้นฐานของการวิจัยชี้ให้เห็นนะครับว่าเช่นเดียวกันกับกลุ่มหลายๆเทคโนโลยีแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในสวทช.หรือว่าอยู่ภายนอกนะครับพยายามจะทำให้เห็นภาพว่างานวิจัยที่เราทำขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำวิจัยเพื่อวิจัยแล้วก็ให้มันเกิดความมีชื่อเสียงในความมีวิชาการเพียงแค่นั้นตรงนั้นเป็นผลพลอยได้แต่สาระหลักคือว่าทำยังไงให้มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ผมพยายามจะขมวดภาพให้พวกเราเห็นว่าในความเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยที่เกี่ยวกับฐานทางด้านเทคโนโลยีวัสดุเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็พลังงานเนี่ยเรากระจายไปเป็นภาคส่วนง่ายๆที่พวกเราทุกคนพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยสัมผัสได้เข้าใจได้แล้วเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมเป็นฐานของประเทศไทยประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมปศุสัตว์เดี๋ยวจะพอมีตัวอย่างให้ดูว่าแล้วเทคโนโลยีวัสดุเข้าไปเกี่ยวข้องยังไงกับตรงนี้เราเกี่ยวข้องกับการเอาผลิตผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชก็ดีตัวอย่างทางท่านผู้อำนวยการได้เกริ่นให้ฟังในบางตัวอย่างการใช้ทรัพยากรเหล่านี้มาแปลสภาพเริ่มเป็นกระบวนการแบบอุตสาหกรรมจากวิสาหกิจชุมชนที่เราสนับสนุนเรื่องโอท็อปขยับเข้ามาแปรรูปสร้างมูลค่าผลผลิตส่งออกสร้างรายได้เป็นเศรษฐกิจมีมูลค่าทางเศรษฐกิจคิดเป็น GDP ไม่น้อยของประเทศอีกกลุ่มหลักคือทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็งานบริการทางวิศวกรรมทั้งหลายนะครับตรงนี้ M-Tech จะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องเยอะเลยมีการใช้งานวัสดุวิศวกรรมจากพลาสติกจากโลหะชนิดต่างๆจากเซรามิกจากวัสดุประกอบคอมโพสิตไปแปลสภาพเป็นผลิตภัณฑ์นะครับตั้งแต่ชิ้นส่วนยานยนต์ไปจนถึงสิ่งที่เราเห็นในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เป็น S-curve ตัวใหม่อากาศยานประเทศไทยเริ่มมีการขยับมีการลงทุนมีต่างชาติให้ความสนใจในการที่จะเป็นฐานการซ่อมบำรุงการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์สำหรับอากาศยานในอนาคตตรงนี้เราก็มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยด้วยนะครับในมิติข้างบนเนี่ยจะสะท้อนภาคส่วนหลักๆที่มันมองเห็นได้ง่ายในส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นวิถีของพวกเราหลายๆตัวอย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการพูดถึงไปเมื่อกี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของด้านสุขภาพด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่เทคโนโลยีวัสดุเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่อยู่ใกล้ติดกับตัวเราเรามองมาในสภาพแวดล้อมที่ใหญ่ขึ้นมาในด้านสุขอนามัยความปลอดภัยวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นการใช้สารเคมีอะไรต่างๆมันก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพเราแล้วก็วิถีการใช้ชีวิตในสังคมสภาพที่มันมีความเป็นเมืองมากขึ้นมีการจราจรต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ M-Tech เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ปิดท้ายด้วยในเรื่องของพลังงานที่
ขยับขึ้นมาว่าการปรับเปลี่ยนของวิถีการขนส่งการจราจรกระแสความตื่นตัวในเรื่องของการใช้พลังงานจากแหล่งที่มันยั่งยืนแล้วก็ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่างๆเราจะชี้ให้เห็นนะครับภาพที่อันแรกผมยกตัวอย่างเป็นภาพใกล้ๆตัวเป็นเพียงตัวอย่างนะครับผมบอกให้ดูว่าพยายามจะสื่อสารว่าสิ่งที่เราทำที่เราเกี่ยวข้องหลายๆคนถ้าเรามองในเรื่องพื้นฐานเนี่ยสิ่งที่เทคโนโลยีวัสดุจะเข้าไปช่วยก็คือว่าเราพยายามจะมองว่าเราจะสร้างเพิ่มประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลในกระบวนการทำกสิกรรมของเราเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากสิ่งสวยๆงามๆดอกกล้วยไม้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากเชื่อไหมครับประเทศไทยเราบริโภคเราทานมะพร้าวเป็นพืชพื้นเมืองของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมะพร้าวนำเข้าครับกาบมะพร้าวนำเข้าเพื่อมาทำวัสดุปลูกไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับสิ่งที่เราคิดวิจัยพัฒนาขึ้นมาเราหารือกับผู้ประกอบการนะครับเราจะทำยังไงให้หาวัสดุปลูกที่มีราคาดีแล้วก็สมบัติในการใช้งานเหมาะสมปล่อยธาตุอาหารไม่สร้างปัญหาเชื้อราให้รากต่างๆเหล่านี้ก็เป็นผลพวงมาจากศาสตร์ในการวิจัยวัสดุมาจากพื้นฐานกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีเซรามิกก็จะเป็นวัสดุอนินทรีย์นะครับแล้วก็ออกแบบมาในอนาคตเราก็จะมีผลงานตัวนี้ออกมาใช้เราเริ่มมีต้นแบบในรุ่นต่างๆนะครับมีการทำงานกับพวกกลุ่มธุรกิจที่ปลูกกล้วยไม้นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับจริงๆก็จะมีในเรื่องของพวกฟิล์มที่ทำโรงเรือนอัจฉริยะต่างๆคัดกรองแสงกรองคลื่นแสงให้เหมาะกับพืชพันธุ์แต่ละชนิดว่าพืชตัวนี้ควรจะโตด้วยคลื่นความถี่แสงเท่าไหร่นี่ก็จะเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านฟิล์มทางด้านเทคโนโลยีโพลิเมอร์นะครับคัดกรองแสงได้ผมยกตัวอย่างจริงๆเมื่อกี้ทางท่านผู้อำนวยการได้พูดไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งเร็วๆนี้เนี่ยผมคุ้นๆกับพี่ๆผู้สื่อข่าวหลายๆท่านได้มีโอกาสลงพื้นที่ด้วยกันที่พิษณุโลกในเรื่องของยางพาราถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศแล้วก็เป็นตัวแหล่งให้เกิดวัสดุที่นำมาใช้งานเราเรียกว่าวัสดุที่มาจากทรัพยากรชีวภาพแน่นอนว่าเราจะต้องเพิ่มมูลค่าการใช้ยางพาราในประเทศไทยให้มากขึ้นหนึ่งในสิ่งที่กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีวัสดุทางด้านยางของ M-Tech ทำก็คือพยายามจะมองหาความยั่งยืนในการใช้ยางแล้วก็สามารถแข่งขันได้กับยางสังเคราะห์หลายๆครั้งที่เราโดนกีดกันที่เรามีปัญหาอุปสรรคพื้นฐานอันนึงเลยเรามีพื้นที่ปลูกปีดใหม่เพิ่มขึ้นมากเลยย้ายจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางพาราดั้งเดิมจากภาคตะวันออกขึ้นไปอยู่ทางภาคเหนือขึ้นไปอยู่ทางภาคอีสานพื้นที่ปลูกเขาเป็นที่ดอนเป็นภูเขาการขนส่งจากสวนยางพาราเล็กๆมาแหล่งรวบรวมมีปัญหาน้ำยางมันก็คือของที่มันพร้อมจะเสียเหมือนกับอาหารอากาศร้อนการปนเปื้อนถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลยวันหนึ่งมันก็เสียบูดเน่าสิ่งที่เราทำมาตลอดก็คือเราใช้แอมโมเนียก็ดีใช้โซเดียมซัลไฟด์ก็ดีสารเคมีเหล่านี้ในการรักษาสภาพน้ำยางแต่ปัญหามันก็จะตามมาเวลาเอายางไปแปรรูปทำยางแผ่นก่อนที่จะไปส่งให้เข้าโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งที่ทีมวิจัยเราคิดค้นขึ้นมาคือว่าเราหาพัฒนาสารทดแทนนะครับรักษาสภาพโดยที่มีสมบัติที่ดีกว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการไปทำกระบวนการผลิตแล้วเกิดของเสียต่อสารทดแทนตัวเนี้ยก็มีการนำไปเผยแพร่ใช้นะครับขยายผลนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งช่วยยืดอายุเราสามารถออกแบบได้ตั้งแต่1วัน2วัน3วันแล้วแต่พื้นที่ความห่างไกลแล้วก็สามารถปรับสภาพให้ทำงานต่อได้ตรงนี้เนี่ยก็สร้างความยั่งยืนในการที่จะนำยางพารามาใช้จากเดิมทีขนส่งมา100ส่วนรถพิกอัพขนมาใช้ได้ประมาณ 60% ที่เหลือเสียนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงเรื่องยางน้ำยางอัลมอนด์ต่ำนะครับทางท่านผู้อำนวยการได้พูดไปแล้วแล้วในอนาคตเราก็ยินดีที่จะจัดลงพื้นที่ไปดูแหล่งผลิตเลยว่าเทคโนโลยีของเราไปช่วยแก้ปัญหาได้ยังไงแล้วก็การใช้งานขยายผลไปเรื่อยๆนะครับในส่วนถัดไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นในภาคที่เป็นเกษตรอุตสาหกรรมที่จะตามมาถ้าใครที่พอใกล้เคียงคุ้นเคยอยู่กับอุตสาหกรรมยางนะครับยางจะเป็นวัตถุดิบในการใช้ทำยางล้อเราเห็นได้ง่ายมากที่สุดนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆในกระบวนการทำงานเพื่อให้ยางมันมีสมบัติทางอุตสาหกรรมที่ดีเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้สาร2ตัว
ก็คือซิลิก้าหรือคาร์บอนแบล็กสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำกันมาตลอดหลายสิบปีเราผสมผงซิลิก้าหรือผงคาร์บอนจากยางที่ผ่านการแปรรูปจากน้ำยางมาเป็นยางแท่งแล้วเราเอาผงเข้ามาผสมกับของแข็งเกิดการฟุ้งกระจายเกิดการใช้พลังงานสูงมาสับย่อยนักวิจัยก็เห็นโอกาสตรงนี้พัฒนาขึ้นมาว่าแล้วทำไมเราไม่ใส่แม้แต่ตอนเป็นน้ำยางนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราพัฒนาในการใส่ในสภาพที่เป็นน้ำยางแล้วก็จะนำไปสู่การเกิดยางมาตรฐานยางเกรดใหม่ที่เป็นยางเกรดพิเศษคนที่ต้องการจะใช้เนี่ยก็จะมียางที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนหรือซิลิก้าหรือผสมกันเท่าไหร่ก็ได้ต่อไปจะนำใช้ในกระบวนการมันก็จะตัดขั้นตอนในเรื่องของการใช้พลังงานปัญหามลพิษฝุ่นผงตรงนี้ก็จะช่วยได้เยอะตรงนี้นี่เราตั้งใจแล้วก็เนื่องจากเราก็เป็นหนึ่งใน 2-3 ประเทศเองที่เป็นผู้ผลิตยางชั้นนำของโลกนะครับจะเกิดมาตรฐานใหม่ระดับโลกไม่ใช่แค่ระดับประเทศไทยเท่านั้นในเวทีมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ISO นะครับตรงนี้ก็อยู่ในทีมวิจัยเรามีการวางแผนวางกลยุทธ์ในการที่จะรีจิสเตอร์ให้มันเกิดเป็นมาตรฐานยางเกรดใหม่ในระดับโลกนะฮะก็จะนำไปสู่การขยายผลและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้กระบวนการอุตสาหกรรมเป็นฐานที่จะนำไปสู่กระบวนการแปรรูปยางอุตสาหกรรมยางเข้าไปสู่การทำชิ้นส่วนต่างๆที่จะมีสภาพเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในอนาคตต่อไปได้นะครับในกลุ่มถัดมาผมชวนให้มองถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงแต่ผมยกตัวอย่างเล็กๆมาให้พอเข้าใจได้ง่ายนะครับอันนึงที่ M-Tech มีฐานความเข้มแข็งผมยกตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรสภาพเม็ดพลาสติกซึ่งมาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีต้นทางเนี่ยมาให้เกิดเป็นชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยตั้งแต่ชิ้นส่วนพลาสติกที่ทำยานยนต์ชิ้นส่วนพลาสติกที่เป็นของเล่นใช้เป็นโครงของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆพื้นฐานหัวใจของมันก็คือว่าเราต้องรู้จักธรรมชาติวัสดุศาสตร์ของเมล็ดพลาสติกนั้นๆว่ามันมีธรรมชาติความหนืดความแข็งความเหนียวยังไงแล้วก็มาออกแบบแม่พิมพ์กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดการขึ้นรูปแปรสภาพได้ประเทศไทยเป็นฐานของการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกเยอะแต่ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเรายังต่ำมากสิ่งที่ M-Tech ทำต่อเนื่องกันมานะครับก็คือเราทำเป็นโปรแกรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนวิศวกรรมต่างๆเนี่ยเราเข้าไปช่วยแล้วก็จัดพัฒนาร่วมกันให้เขามีความรู้ทางด้านวัสดุศาสตร์สามารถออกแบบแม่พิมพ์สามารถปรับกระบวนการจัดเครื่องจักรออกมาให้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงขึ้นได้ตรงนี้นี่เป็นกลุ่มที่มีส่วนช่วยมากๆเลยที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถมีขีดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทัดเทียมกับผู้ผลิตสากลต่างประเทศเรารู้ดีว่าผู้ผลิตหลักของโลกตอนนี้คือประเทศจีนหลายๆอย่างเราทำแข่งไม่ได้เลยถ้าต้นทุนการผลิตเราสูงถ้าเราเกิดสภาวะที่พวกนี้แข่งกันไม่ได้ปิดโรงงานเศรษฐกิจประเทศไทยพังไปเยอะนี่คือฐานอันหนึ่งที่ M-Tech เข้าไปมีส่วนร่วมเรามีฐานที่จะนำไปสู่ของการผลิต 4.0 การใช้ระบบอัตโนมัติก็ดีหุ่นยนต์อุตสาหกรรมก็ดีเรามีกลุ่มวิจัยกลุ่มนึงที่ทำงานเริ่มขยับเข้าไปในสายอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างความเข้มแข็งจากการทำงานกับภาคการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าเราสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติแล้วก็จะขยายผลใช้ในระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยเนี่ยในหลายๆไซต์งานจากเดิมทีที่ใช้แรงงานคนในการไปรื้อซ่อมบำรุงการสึกหรอในระบบโรงงานต้องมีการเชื่อมพอกเปลี่ยนวัสดุโลหะหลังจากทำงานผ่านไปมันเกิดความร้อนเกิดการสึกหรอเราใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยชัดดาวน์ไทม์สั้นลงเลเบอร์ที่มีปัญหาขาดแคลนหายไปนี่เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งที่มีอยู่ในภาคอุตสาหกรรมผลิตนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายุ่งในเรื่องของการออกแบบทิศทางของการใช้ระบบการขับเคลื่อนพลังงานที่เปลี่ยนจากการเผาไหม้การสันดาปของเชื้อเพลิงเครื่องยนต์เปลี่ยนมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ใช้มอเตอร์สิ่งที่ต้องการคือโครงสร้างที่มีน้ำหนักลดลงแต่ความแข็งแรงความปลอดภัยยังได้เรามีทีมงานทีมวิจัยที่ทำงานแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีในการออกแบบเราเริ่มเข้าไปทำงานกับกลุ่มผู้ประกอบการรถโดยสารหลายๆค่ายในประเทศไทยหลายๆคนรู้จักดีไม่ว่าจะเป็นพนัสบ้านโป่งหรือทางไทยสารก็มีค่ายใหญ่หลายค่ายนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสามารถพัฒนาให้เกิดการออกแบบนำวัสดุวิศวกรรมมาใช้จากเดิมที่เคยเป็นเหล็กกล้าปกติเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงจากบางส่วนที่เป็นเหล็กกล้าเปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมแต่พื้นฐานตรงนั้นเนี่ยเราต้องมีความรู้ในการออกแบบปรับปรุงโครงสร้างให้มีความปลอดภัยน้ำหนักเบาลงแต่ความแข็งแรงมากขึ้นเราทำงานร่วมกับกรมขนส่งเรามีการปรับต่างๆให้ได้มาตรฐานตามสากล นะครับและในอนาคตเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปการทำงานร่วมกับทางด้านกลุ่มเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีเนี่ยจะนำไปสู่การปรับสภาพกระบวนการผลิตในประเทศไทยให้สามารถมีขีดความสามารถที่สูงขึ้นความเป็นอุตสาหกรรม 4.0 หรือ Industry 4.0 ที่เราได้ยินกันมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นมาการใช้ระบบอัตโนมัติต่างๆไปใช้แล้วมีกลุ่มตัวอย่างอีกกลุ่มนึงเราพูดถึงเรื่องอาหารไปแล้วผมขอขยายผลเรามีตัวอย่างของข้อข่าวเทียมไปอีกกลุ่มนึงสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราสุขภาพสึกหรอลงการผ่าตัดการเปลี่ยนบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการใส่ของเข้าไปในร่างกายแล้วมีกลุ่มวิจัยที่ทำพัฒนาในภาษาทางด้านกลุ่มเซรามิกวิศวกรรมเขาเรียกว่าไฮดรอกซีอะพาไทส์ทำตัวนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนเวลาผ่าตัดเราต้องใส่สารบางอย่างที่เป็นพวกโพลิเมอร์แล้วก็ต้องผ่าตัดเอาออกทีนึงแต่นักวิจัยก็พยายามจะพัฒนาผ่าตัดครั้งเดียวฝังตัวนี้เข้าไปเร่งการสร้างกระดูกแล้วก็ให้มันสลายไปกับร่างกายโดยที่ไม่เป็นพิษก็มีการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลแพทย์หลายโรงพยาบาลในอนาคตตัวนี้ประสบความสำเร็จมาแล้วก็จะมีทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในการลดความสูญเสียความเจ็บปวดในการรักษาต่างๆนะฮะอีกอันนึงความเป็นสังคมผู้สูงอายุเรามีโอกาสเลือกใช้วัสดุได้เยอะเรามีกลุ่มที่มีพื้นฐานความสามารถทางออกแบบและวิศวกรรมแล้วก็มีวิธีคิดหลายๆคนคุ้นเคยกับคำว่า design thinking human centric design ของเราเนี่ยเราเข้าใจว่าคนที่มีความเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการอะไรเรานำตรงนั้นมาเป็นการออกแบบเราเริ่มมีผลงานตัวนี้ออกมาต้นปีหน้าน่าจะได้เห็นในโชว์รูมของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ชื่อดังของประเทศนะครับจำหน่ายซึ่งเราทำในเรื่องกลไกในเรื่องการเลือกใช้วัสดุแต่ในเรื่องความสวยงามเนี่ยเราต้องอาศัยเขาเราจะเริ่มเห็นของหน้าตาที่มันไม่ได้เป็นเตียงเหมือนกับเตียงช่วยผู้ป่วยในโรงพยาบาลแต่จะเป็นเตียงที่ช่วยให้เราตื่นตัวขยับร่างกายแล้วก็ไปปรากฏอยู่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สวยงามราคาเข้าถึงได้สิ่งนี้กำลังจะมาตัวนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มที่ทำทั้งทางด้านวัสดุแล้วก็ทางด้านการออกแบบเราเป็นผลงานที่มีผู้ประกอบการมารุมจะเสนอตัวเอาไปจัดจำหน่ายแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้คัดเลือกเขามากกว่าหลายๆงานที่เราต้องไปขอให้เขาเข้ามารับอันนี้เราก็บอกเบื้องหลังนะครับซึ่งในอนาคตเชื่อว่าการทำงานประสานร่วมกันหลายๆพิลล่าจะก่อให้เกิดสภาพอย่างนั้นมากขึ้นแล้วประเทศเราผู้ใช้ก็จะมีประโยชน์มากขึ้นนะครับเรามีกลุ่มอีกอันนึงทางด้านสุขภาวะอนามัยของการใช้ชีวิตของผู้คนการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมหลอมอลูมิเนียมเพื่อเอามาผลิตเป็นชิ้นส่วนต่างๆมีปัญหาอันนึงเยอะมากเลยเศษการหลอมเขาเกิดเป็นรอสในภาษาวิชาการก็คือกากขี้ตะกรันอย่างเงี้ยตัวเนี้ยโรงงานก็แอบหนีเอาไปถมเพื่อลดต้นทุนในการจัดทิ้งเราพยายามจะเอามาใช้ประโยชน์แต่การจะมาใช้ประโยชน์มันมีเกลือมีอะไรอยู่สิ่งที่นักวิจัยทำก็คือว่าปรับสภาพการลดเกลือการลดสารเคมีแล้วให้เป็นวัสดุที่มีคุณค่าไปใช้ป้อนเข้าอีกอุตสาหกรรมนึงคืออุตสาหกรรมซีเมนต์นี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนึงประเทศไทยมีการใช้อลูมิเนียมมากขึ้นและมากขึ้นในภูมิภาคการให้โซลูชันตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราทำงานร่วมกับทางกรมโรงงานสามารถช่วยปรับสถานประกอบการให้ยกระดับแล้วก็ไม่ต้องโดนปิดโรงงานไม่ต้องโดนขอใบรองงอสีใหม่ต่างๆเนี่ยช่วยได้มากได้เยอะเลยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงอีกอันนึงคือในเรื่องของเทคโนโลยีใช้จากฐานความรู้ทางด้านวัสดุเอาในเรื่องของการตรวจวัดสารปนเปื้อนไอระเหยสารอันตรายจากสิ่งที่อยู่วัสดุใช้ในอาคารทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่กระทั่งในพวกผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยตรวจเช็คและหาวิธีการจำกัดมันเราจะทำตรงนี้เป็นชุดคิดออกมาแล้วก็ทำให้มันใช้งานได้ในสถานประกอบการในสถานที่อยู่อาศัยก็จะเป็นตัวช่วยในการสร้างความตระหนักแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกอบการผู้ผลิตตระหนักถึงมากขึ้นว่าไม่ใช่ว่าเอาอะไรมาให้เราใช้ก็ได้เรามีสิทธิ์เลือกของบริโภคของที่ดีอุปโภคของที่ปลอดภัยกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะแตะไว้ซึ่งจริงๆทางผู้บริการก็พูดไปแล้วก็คือว่าในเรื่องของการขยายผลเราได้ยินมาตรการที่รัฐบาลสนับสนุนการถึงแม้แบตเตอรี่ไฟฟ้าจะมาในอนาคตแต่พลังงานใหญ่ของการสันดาปภายในโดยเฉพาะภาคการขนส่งดีเซลก็ยังเป็นที่จำเป็นอยู่ไบโอดีเซลก็จะเป็นนโยบายที่รัฐบาลจะต้องการใช้ปริมาณน้ำมันปาล์มมาผสมในดีเซลมากขึ้น
กระบวนการตรงนี้ก็ต้องมีการทำงานทางวิศวกรรมเคมีปรับสภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสิ่งที่มาขึ้นนะตอนนี้ไปถึงยูโร5ต้องการลดกรรมฐานลดสารเคมีที่ทำให้ประสิทธิภาพการเผาไหม้ต่ำออกวัสดุก็เข้าไปช่วยในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาทำคาตาลิสแล้วก็ปรับทำให้ได้คุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลสมรรถนะสูงนะฮะทำงานร่วมกับกลุ่มวิจัยระดับโลกเรามีผู้เชี่ยวชาญมาจาก AST จากญี่ปุ่นทำงานด้วยกันต่อไปก็จะมีการขายผลตัวนี้นะครับสุดท้ายก็คือเชื่อหรือไม่ครับว่าแบตเตอรี่ของ Tesla ผมไม่แน่ใจในรายละเอียดโมเดลไหนซึ่งเทคโนโลยีหลักก็คือ Panasonic เราคนไทยมีส่วนสำคัญอยู่ตรงนั้นมีกลุ่มวิจัยของเราทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตซึ่งเขามีกระบวนการผลิตบางอย่างที่ก่อให้เกิดวัสดุที่สามารถมาใช้ประโยชน์ในการทำแบตเตอรี่ได้ก็คือคาร์บอนเขาไม่ได้ทำธุรกิจแบตเตอรี่นะครับแต่นักวิจัยเราทำงานกับเขาแล้วก็ชวนให้คิดแล้วก็เห็นมุมสามารถแปลงสภาพตัวถ่านมาเป็นถ่านกำมันเป็นแอคทิเวตเต็ดคาร์บอนแล้วตัวนั้นเนี่ยนักวิจัยเราพัฒนาเป็นอิเล็กโทรดเป็นขั้วในแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนั้นเป็นโมเดลที่ Panasonic ส่งมอบให้ Tesla ในอนาคตก็จะมีการประกาศแถลงข่าวออกมาแล้วก็มีการแข่งผลตรงนี้นอกจากนี้ในเรื่องของแบตเตอรี่ที่ทำทางด้านสูตรทดสอบเราก็มีการพัฒนาแบตเตอรี่ไฟฟ้าสลับใช้ปัจจุบันเริ่มมีสตาร์ทอัพที่อยากจะพัฒนา EV คาร์ขึ้นมาเองเรามีการทำงานร่วมกันกับสถาบันยานยนต์ก็จะเป็นกลุ่มนักวิจัยทางด้านแบตเตอรี่ตรงนี้ขึ้นมาทั้งหมดที่เล่ามาสั้นๆผมเกินเวลาไปพอสมควรทางนี้คอมเมนต์มองผมแล้วอยู่บนพื้นฐานที่กลุ่มพิลล่าตรงนี้เนี่ยมีส่วนร่วมในปีที่ผ่านมาในการสร้างมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมประมาณ 1,500 ล้านจากภาพใหญ่ที่ทางท่านผู้อำนวยการเล่าให้ฟังเมื่อกี้เรามีรายได้ประกอบนอกงบประมาณแผ่นดินหลักประมาณ150ล้านนะครับจากผู้ประกอบการจากแหล่งกระทรวงกรมต่างๆรายได้ตรงนี้อย่าเข้าใจผิดว่าพวกเราหารายได้ทำกำไรนะครับเป็นการสะท้อนว่าเราทำงานที่มีคนต้องการเอาผลงานไปใช้ด้วยต้นทุนที่เป็นทางเลือกนะครับใช้จากนักวิชาการเราบุตรหลานพี่ๆน้องๆจากที่รัฐบาลส่งเราไปร่ำเรียนศึกษากลับมาบนพื้นฐานทั้งหมดทั้งปวงมีความลึกซึ้งมีความเป็นวิชาการอยู่แต่เป้าหมายของพวกเราไม่ใช่ทำเพื่อตีพิมพ์วิชาการแล้วสร้างความเป็นเลิศอย่างเดียวแต่บนพื้นฐานผลงานเหล่านี้มาจากความเป็นเลิศทางวิชาการจำนวนบทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเรามีร่วมเกือบ100ผลงานจากกลุ่มพิลล่าเหล่านี้เรามีสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในรูปของ IP copyright และต่างๆประมาณร่วมร้อยรายการเฉพาะในปีที่ผ่านมาก็พอชวนให้เห็นภาพไว้ว่าให้ความมั่นใจให้ความสนับสนุนช่วยเชียร์พวกเราประเทศไทยขับเคลื่อนได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมขอบคุณมากครับ